แคทริยาอิงลิชป่วยซึมเศร้า10ปีดิ่งสุดคิดฆ่าตัวตายเอาหัวโขกเตียงระบายอารมณ์ยกเรื่องราวชีวิตประสบการณ์ตัวเองมาเป็นเรื่องราวสอนใจแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กสำหรับนักร้องสาวสะดือสวยแคทริยาอิงลิชที่ล่าสุดเดินทางมาเปิดใจผ่านรายการบันเทิงแซดสตอรี่ช่องอมรินทร์ทีวี HD 34ถึงอาการป่วยโรคซึมเศร้าที่ทนทรมานมากว่า10ปีเต็มพร้อมแนะนำวิธีการเผชิญกับโรคซึมเศร้าโรคฮิตของคนไทยที่กำลังเป็นปัญหาร้ายแรงในขณะนี้ย้อนเล่านิดหนึ่งเรารู้ตัวเองได้ไงว่ามีอาการของโรคซึมเศร้าตอนแรกก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้ารู้แค่ว่าเราอารมณ์แปรปรวนเหมือนกับว่าเราอารมณ์สวิงร้องไห้ง่ายบางทีบางวันไม่ได้ร้องไห้แต่ว่านั่งอยู่แล้วมันสะอื้นเคยเป็นไหมที่มันเหมือนเราอยากร้องไห้แต่มันแน่นหน้าอกอะมันไม่มีเหตุผลเลยแต่รู้แค่ว่าทำไมวันนี้เราอยากร้องไห้จังเลยอยากร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลอะไรในช่วงนั้นเราถ่ายละครเป็นครั้งแรกที่เล่นละครร้ายแล้วอารมณ์ตอนนั้นมันคงไปเพราะว่าวันหนึ่งเล่นฉากแบบนั้นประมาณ40ฉากร้องไห้พอคัดปุ๊บออกมาเติมหน้าเติมตากลับไปเข้าฉากร้องไห้อีกกรี๊ดแตกในฉากมันเหมือนกับว่าเรารับอารมณ์ของตัวเองไม่ทันมันก็เลยสวิงไปหมดคิดว่ามันอาจจะมาจากอารมณ์ค้างที่ติดมาจากการเล่นละครไหมรู้สึกนะมองว่าละครจบไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกอยู่คืออยากร้องไห้อยากกรี๊ดใครพูดอะไรก็พูดไม่เข้าหูทุกอย่างเป็นเนกาทีฟไปหมดมองอะไรคือมองไปแง่ร้ายไปเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราเซนซิทีฟคือจะเซนซิทีฟในทุกเรื่องคือเพื่อนออกไปเที่ยวแล้วเห็นในโซเชียลก็ร้องเหมือนเพื่อนออกไปเที่ยวแล้วทำไมไม่ชวนเราจะสามารถน้อยใจได้กับทุกเรื่องเลยคือเราจะคิดเล็กคิดน้อยทุกอย่างเลยสิ่งที่เราจะคิดอยู่เสมอเลยคือเราไม่สำคัญอาการของโรคซึมเศร้าเคยดิ่งสุดขนาดไหนเคยมีนะแต่ว่าไม่ได้ทำยังมีสติอยู่สิ่งที่สำคัญเลยนะคือเรื่องสติเพราะว่าคิดสั้นหลายคนก็เป็นน้ำมันจะวูบเดียวแวบเดียวฉันจะอยู่ทำไมฉันรู้สึกทุกข์ฉันหาทางออกไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตใจของเรามากๆพอจะแนะนำได้ไหมอะไรที่ทำให้เราดึงตัวเองกลับมาได้นึกถึงครอบครัวค่ะคือนึกในใจว่าถ้าฉันไปคนที่จะแย่ไม่ใช่เราเพราะเราจะไม่รับรู้อะไรแล้วคนที่จะแย่ก็คือคุณพ่อคุณแม่น้องชายซึ่งเรารู้ว่าลึกๆแล้วอันน้องชายพึ่งเราพอสมควรทำด้านจิตใจและหลายๆอย่างส่วนคุณแม่นึกในใจว่าคุณแม่ให้ชีวิตเราคลอดเราออกมาแล้วจะทำกับเขาแบบนี้ได้ยังไงนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ดึงตัวเองกลับมาได้ทุกเวลาอย่างตัวเราได้มีการรักษากับทางการแพทย์ยังไงบ้างก็มีไปหาหมอมีให้ยามาทานหมอช่วยได้บ้างส่วนอย่างน้อยได้มีที่ระบายมีคนที่เราสามารถจะปรึกษาได้คุยได้แล้วเขาก็ชำนาญในด้านนี้อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่จิตใจเราจริงๆเราก็มีคนที่รู้จักและเป็นหนักมากๆทำร้ายตัวเองด้วยเราก็อยากบอกเขาว่าเราต้องมีสตินะถ้าคุณควบคุมสติไม่ได้คุณต้องเผชิญกับมันแล้วผ่านไปให้ได้ซึ่งมันยากมากๆเราต่อสู้กับโรคนี้มานานแค่ไหนแล้วเป็น10ปีแล้วค่ะประมาณ10ปีที่เราต้องเจอมาหนักสุดคือเวลาทำงานกลับบ้านคือเราเอาหัวไปโขกเตียงมันเหมือนว่าเรารู้สึกเจ็บจากข้างในแต่ไม่รู้จะระบายออกมายังไงมันเคี่ยวตัวเองมันเจ็บปวดไม่รู้จะระบายยังไงเอาหัวโขกโป้งโอเคฉันเจ็บดีจังเลยแต่ละคนจะมีวิธีที่ระบายออกต่างกันไม่ได้แนะนำว่าทุกคนต้องทำแบบนี้นะแต่มันผ่านมาแล้วสติคือสำคัญมากเห็นว่าเวลาคนบอกว่าสู้ๆให้กำลังใจเหมือนไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเลย
มันไม่ได้ช่วยเพราะอาการมันจะมองทุกอย่างในแง่ลบเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าสู้ๆนะสู้กับอะไรทั้งชีวิตของฉันมันไม่มีอะไรดีสู้เพื่อคือคนปกติอาจจะโลกสดใสคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะไม่มองแบบนี้ติดตามทุกประเด็นร้อนทุกซิปทุกเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในรายการ Sad Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาส์ออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือรับชมย้อนหลัง YouTube อมรินทร์ทีวี HD ดีเรื่องจริงจากใจแคทริยาอิงลิชเผชิญโรคซึมเศร้านับ10 ปีสัมผัสห้วงเวลาดิ่งหนักคิดลาโลก